สวัสดีครับผมบอมครับนี่เป็นพอดแคสต์แรกของผมพอดแคสต์จะเรียกว่าเป็นพอดแคสต์หรือพอดแคสต์ผมไม่แน่ใจคำนี้จริงๆครับผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากคราวนี้วันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวส่วนตัวของผมเองคือว่าผมเป็นคนที่ชอบกาแฟมากวันนี้ผมทำกาแฟกินเองครับเป็นกาแฟแบบง่ายๆชงด้วยช้อนชาธรรมดาแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความอร่อยครับเพราะว่ากาแฟที่เราทำเองเนี่ยเราสามารถคัดสรรวัตถุดิบเองได้แล้วก็ปริมาณน้ำตาลเราควบคุมเองได้และที่สำคัญครับเราประหยัดเงินด้วยเราไม่ต้องออกไปข้างนอก สิ่งสำคัญครับคือช่วงนี้เราอยู่ในช่วงโควิด-19ฮะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเก็บเงินที่เราใช้เนี่ยจากต้นเดือนให้ถึงปลายเดือนให้ได้ถือว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งครับในการบริหารเงินของเราเองผมเป็นคนชอบกาแฟมากๆกาแฟที่ผมชอบมากก็คือกาแฟคาปูชิโน่ไม่ว่าจะเป็นของอเมซอนก็อร่อยแล้วก็ถ้าเป็นของ Starbucks นานๆผมจะไปทีนะครับ Starbucks เนี่ยจะเป็นกาแฟอะไรนะชื่อคาราเมลมาคิอาโต้ครับแล้วก็สั่งหวานน้อยด้วยรสชาติถือว่าใช้ได้เลยครับส่วนถ้าเป็นกาแฟแบรนด์อื่นๆนะครับเท่าที่ผมได้ลองดื่มกาแฟก็ของออคาเฟ่ก็อร่อยครับรสชาติดีราคาก็ไม่แพงมากด้วยแล้วก็กาแฟของอะไรนะชื่อถ้าเป็นกาแฟไทยนะครับก็จะเป็นกาแฟดอยช้างก็อร่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเท่าที่ผมได้ลองแบบเปรียบเทียบกันหลายๆที่หลายๆรสชาติก็ค่อนข้างชอบของอเมซอนเพราะว่าราคาไม่สูงเกินไปแล้วก็คุณภาพถือว่าใช้ได้เลยครับในราคาประมาณ50-60 บาทประมาณนี้ก็ผมจะพูดยังไงดีอ่ะพอดแคสต์นี้เป็นพอดแคสต์แรกสิ่งที่ผมจะพูดเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องกาแฟนี่แหละพูดถึงกาแฟไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือเมล็ดกาแฟใช่ไหมครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมสมัยผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสมัยเรียนอยู่เกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ผมได้มีโอกาสไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่และได้มีโอกาสได้ขับรถผ่านไร่กาแฟแต่เราไม่ได้ลงไปนะเราผ่านไร่กาแฟเราจะเห็นว่าชาวบ้านเขาปลูกกาแฟเป็นต้นแบบไหนแล้วก็มีการเอาเมล็ดกาแฟมาตากแดดอะไรเงี้ยครับก็สวยงามดีครับกาแฟถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยเลยทีเดียวส่วนตัวผมเองมองว่ากาแฟเนี่ยเป็นพืชที่ได้รับความนิยมจากอดีตจนปัจจุบันนี้ไม่เสื่อมคลายเพราะว่ากาแฟเนี่ยมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารอะไรนะเพิ่มการกระตุ้นการทำงานในสมองครับเขาเรียกว่าอะไรนะคาเฟอีนครับคาเฟอีนก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้มีพลังอยากจะทำงานครับประมาณนี้ผมก็ดื่มกาแฟเกือบทุกวันถ้าไม่ได้ดื่มรู้สึกว่ามันปวดหัว แล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟวันใดวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกถ้าไม่ได้ดื่มเลยนะถ้าไม่ปวดหัวก็จะนอนไม่ค่อยหลับอันนี้คือน่าจะติดแล้วแหละครับกาแฟของผมโอเคครับวันนี้เรามีเรื่องเล่าสั้นๆแค่ประมาณ5นาทีนี่เป็นพอดแรกเป็นพอดแคสต์แรกของผมอาจจะผิดพลาดอาจจะกระตุกกระตักบ้างครับแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากให้ผมอยากจะทำอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างผมไม่เคยทำพอดแคสต์มาก่อนเลยนะครับพอดแคสต์นี่เป็นพอดแคสต์แรกในชีวิตเลยผมรู้สึกว่าเวลาได้พูดอะไรไปเราทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราได้เปิดโลกใหม่เราได้เจอโลกภายนอกมากขึ้นหรือเราได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆหรือเราได้เห็นเนื้องานของคนที่ทำงานด้านนี้จริงๆว่าโอ้เข้ามาแบบนี้เขาเก่งขนาดไหนเขาฝึกฝนมาขนาดไหนเขาถึงมาอยู่จุดนั้นได้นะพอดแคสต์นี่คือเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานละอาจจะเรียกว่าเป็นความฝันในวัยเด็กก็ได้ที่ผมอยากจะเป็นนักพากย์หนังแต่ว่าผมไม่ได้ทำตามฝันแต่วันนี้คือผมได้มีโอกาสได้ทำพอดแคสต์ละผมคิดว่าโอเคมันถึงเวลาละเราลองทำดูดีกว่า
สำหรับวันนี้นะครับพอดแคสต์บอมพอดแคสต์ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ